สวัสดีครับวันนี้ IT Showroom จะมารีวิวแท็บเล็ต Android ยี่ห้อ Ampe รุ่น A85 Deluxe นะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงตัวนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่8นิ้วนะครับนี่คือด้านหน้านะครับจะมีกล้องอยู่ตรงกลางด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับวัสดุที่นำมาประกอบจะเป็นคล้ายกับตัวของ iPad ครับเนี่ยค่อนข้างงานค่อนข้างดีครับเนี้ยการเข้ามุมการประกอบต่างๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับส่วนรูพอร์ตต่างๆนะครับผมไล่นะครับตัวนี้เป็นหูฟังครับตัวนี้ที่เสียบ HD card นะครับตัวนี้ช่องต่อ HDMI นะครับและอันนี้เป็นไมโครโฟนส่วนอันนี้เป็นที่เสียบสาย USB และอันนี้เป็นที่เสียบที่ชาร์จนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเสียงค่อยดังนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับสาย USB ครับสายต่อ OTG นะครับแล้วก็หูฟังครับแล้วก็ตัวสายชาร์จไฟนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับครับต่อมาเราจะมาลองดูสเปคจากโปรแกรม AnTuTu ดูนะครับตัวนี้จากที่เทสนะครับได้คะแนนอยู่ที่ 3,009 คะแนนนะครับแล้วก็สเปคที่ได้นะครับตัวนี้เป็น ARM V7 นะครับแล้วก็สกรีนเรสโซลูชันอยู่ที่ 1024x720 นะครับส่วน GPU หรือการ์ดจอนะครับเป็น Mali 400MP นะครับ RAM อยู่ที่1 GB นะครับตัวนี้ส่วน ROM อยู่ที่16 GB นะครับแล้วก็กล้องอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับเป็น Android 4.0.3 นะครับมาเรามาลองเทสการทัชสกรีนดูนะครับนะครับก็ได้ทั้งหมด5จุดนะครับตัวนี้รองรับเมนูภาษาไทยนะครับครบทุกฟังก์ชันนะครับนะฮะลองเข้าไปที่การตั้งค่าดูนะครับนะฮะก็จะรองรับเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับหน้าตาของไอคอนต่างๆนะครับเขาจะทำออกมาไม่เหมือนกับเครื่องจีนทั่วๆไปครับดูน่าใช้กว่าแล้วก็นะฮะการกดอะไรพวกเนี้ยมันจะอินเทอร์เฟซนะครับทำออกมาได้สวยกว่าเครื่องจีนทั่วไปนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับมีธีมให้เราเลือกเนี่ยมีการทรานสเลชันการลากเปลี่ยนจอยังไงนะครับก็สามารถเล่นได้หลายรูปแบบตัวนี้ต่อมาเราจะมาลองดูด้านมัลติมีเดียดูนะครับว่าตัวเครื่องนี้สามารถที่จะดูหนังนะครับหรือว่าพวกรูปภาพเนี่ยได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับลองดูรูปภาพก่อนนะครับสังเกตหน้าจอนะครับสีสันที่เขาแสดงผลออกมามันจะชัดนะครับได้มิติมากกว่าพวกเครื่องจีนทั่วไปนะครับความคมภาพเนี่ยซูมย่อขยายด้วยนิ้วมือได้นะครับเนี่ยความคมที่มันแสดงผลออกมาดูมีมิติกว่าเนี่ยครับแล้วก็ลองดูพวก MV นะครับMV นี่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอการแสดงผลนะครับแสดงผลใกล้เคียงกับพวกตัวแท็บเล็ตยี่ห้อดังๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ข้อดีก็คือถ้าเราเล่นหรือดูหนังอย่างเงี้ยอยู่สามารถต่อ HDMI ครับเข้าไปผ่านสายเพื่อที่จะไปให้แสดงผลบนหน้าจอทีวีได้เลยนะครับมาจะมาลองเทสการใช้งานพวกด้านอินเทอร์เน็ตนะครับการโหลดแอปต่างๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับตัวนี้โหลดผ่าน Market นะครับหรือ Play Store หรือผมจะลองโหลดดูนะครับนี่ครับก็เข้ามาที่ Play Store ปึ๊บก็เลือกครับว่าต้องการอะไรผมเลือกเกม Temple Run นะครับ
คลิกติดตั้งครับยอมรับและดาวน์โหลดเท่านี้ครับเกมมันก็จะดาวน์โหลดให้เราแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้า Play Store นะครับดาวน์โหลดเกมหรือแอปต่างๆที่เราต้องการเล่นนะหรือต้องการใช้เนี่ยก็เอามาลงในตัวเครื่องของเราได้เลยนะครับครับต่อมาผมจะลองเทสการใช้งาน Internet Explorer นะครับครับก็พิมพ์เว็บที่ต้องการนะครับนะครับก็สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะอ่านข่าวนะครับหรืออ่านข้อความที่เราต้องการดูได้เลยนะครับก็เข้าได้เร็วหรือช้าก็หลักๆขึ้นอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนที่เชื่อมต่อนะครับเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้ดูได้นะครับเหมือนกับในคอมพิวเตอร์ธรรมดาเลยนะครับครับต่อมาจะลองแสดงผลของการถ่ายรูปนะครับว่าคุณภาพของรูปภาพออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับสามารถที่จะแชร์ผ่าน LINE Facebook นะฮะ WhatsApp อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับภาพที่ได้จากการถ่ายนะครับครับต่อมาผมจะลองเทสฟังก์ชันการดูทีวีออนไลน์ดูนะครับเนี่ยก็เข้ามาโปรแกรมดูทีวีปุ๊บก็เลือกช่องที่ต้องการดูนะครับมีหลายช่องมากเอาเป็นช่องนี้ดูนะครับนะครับก็สามารถที่จะดูทีวีออนไลน์ได้นะครับส่วนดูได้กระตุกไม่กระตุกนะครับหลักๆ1ก็คืออินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับ2ก็คือตัวเครื่องครับต้องรองรับพวกโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์พวกนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็รองรับแล้วก็ดูได้ลื่นไหลดีนะครับไม่กระตุกครับครับต่อมาจะมาลองเทสการดูวิดีโอผ่านโปรแกรม YouTube นะครับนี่ครับก็สามารถที่จะเซิร์ชนะครับแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการดูได้เลยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับภาพสีสันนะครับจะสดใสแล้วก็คมชัดนะฮะได้มิติมากกว่าเครื่องจีนทั่วไปนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องเสียงนะครับสังเกตเสียงก็จะได้เสียงที่ดังนะครับโดยไม่แตกไม่เหมือนกับเครื่องจีนงานทั่วไปครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ามีสาย HDMI อยู่นะครับก็สามารถที่จะต่อตัวเครื่องเข้ากับทางโทรทัศน์นะครับเพื่อที่จะดูผ่านทางช่อง HDMI ได้เลยนะครับนะก็ดูได้ไม่กระตุกนะครับตัวนี้แล้วก็เล่นได้ไม่กระตุกนะครับตัวนี
นะครับก็เล่นได้นะครับนะครับก็เล่นเกมได้หลากหลายแนวนะครับก็เป็นเกมฟันซอมบี้นะครับนะก็เล่นได้ลื่นไหลนะครับสีสันที่แสดงก็สดใสนะครับตัวนี้ตัวนี้เล่นเกมได้หลากหลายแนวนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือแรม1จิกด้วยนะครับแล้วก็รอมที่มีอยู่ในตัวเครื่องถึง16จิกก็สามารถที่จะโหลดเกมใหญ่ๆอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลยนะครับนะครับก็สามารถเล่นเกมเด็กๆก็เล่นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ลื่นไหลดีนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นเกมโยนกระป๋องนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับนะครับก็เล่นเกมได้หลากหลายแนวนะครับตัวนี้เป็นเกมต่อยมวยนะครับน็อกแล้วครับนะครับก็สัมผัสได้ดีนะครับสรุปจุดเด่นของตัวแท็บเล็ต Android รุ่น A85 ที่ทาง IT Showroom นำมาจัดจำหน่ายนะครับตัวนี้นะครับเรื่องของวัสดุนะครับที่ใช้ในการประกอบชิ้นงานตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่นำมาประกอบด้านหน้านะครับหรือจะเป็นตัวเครื่องนะครับด้านหลังนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือชิ้นงานมันจะคล้ายๆกับตัวของ iPad นะครับแล้วก็เรื่องของพวกฟังก์ชันต่างๆที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก HDMI ตัวเนี้ยก็ทำให้น่าสนใจในการเล่นตัวนี้เพราะถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับแล้วก็เรื่องของจอนะครับที่เขานำมาใช้ตัวเนี้ยถ้าได้เห็นของจริงนะครับหรือว่าได้ซื้อตัวนี้ไปเนี่ยรับรองว่าลูกค้าจะไม่ผิดหวังเรื่องของการแสดงผลของหน้าจอแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจอมันจะดีกว่าจอที่เครื่องจีนทั่วไปนำมาใช้แน่นอนเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการรองรับโปรแกรมต่างๆนะครับตัวนี้จากที่เทสมาก็รองรับโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ WhatsApp LINE Facebook พวกเนี้ยก็เล่นได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องของเกมก็สามารถเล่นเกมได้ 2D 3D นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหน่วยความจำภายในเครื่องมีถึง 16GB นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบโหลดเกมพวกเกมลอฟหรือว่าเกมที่ต้องใช้พื้นที่เยอะเนี่ยก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับก็ยังไงก็ขอฝากตัวแอมเปรุ่น A85 ที่ทาง IT Showroom นำมาจัดจำหน่ายไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ